ายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะตอนนี้กันก็พามากินร้านอาหารถึงภูเก็ตกันเลยดีเดียวเป็นร้านอาหารใต้นะคะถึงรสชาติจะไม่เผ็ดจัดนะคะแต่อร่อยจังฮูจังฮูค่ะอร่อยเล่นไม่ได้อยู่ภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะกันอยู่ย่านทองหล่อค่ะอยู่ตรงปากซอยทองหล่อซอย6ค่ะนี่คือร้านภูเก็ตทาวค่ะเป็นร้านอาหารใต้ชื่อดังประจำย่านนี้เลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าค่ะก็ต้องนึกถึงภาคใต้ใช่ไหมคะพอพูดถึงภาคใต้เนี่ยจังหวัดที่กันนึกถึงจังหวัดแรกก็คงเป็นภูเก็ตนะคะเพราะว่านอกจากอาหารที่อร่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีบรรยากาศเป็นสถาปนิกสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะคะ ซึ่งกันที่ชอบมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราต้องมาโฟกัสกันเรื่องอาหารกันก่อนนะคะพี่คะขอจัดมาเลยค่ะจัดมาค่ะพี่เอาใหญ่ๆมาไหมเนี่ยเหมือนคุยอยู่คนเดียวแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะโอ้เดี๋ยวอันนี้คืออาหารใต้อะคะใช่ค่ะเป็นขนมค่ะเป็นโอเอ๋วค่ะเป็นทำมาจากยางกล้วยน้ำหวานโอเอ๋วโอเอ๋วโอ้ยชื่อน่ารักมากเลยค่ะโอเอ๋วเป็นขนมดั้งเดิมจากภูเก็ตดั้งเดิมจากภูเก็ตด้วยขอบคุณมากค่ะโอเอ๋วระหว่างกินของหวานเราของคาวเนี่ยนะคะเราก็ไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกันก่อนดีกว่าค่ะน้องเนี่ยน้องไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยทานโจ๊กเอ็นข้อไก่มาก่อนน้องอยากรู้ว่าถ้าคนที่มาถึงเนี่ยมาถึงร้านนี้แล้วเขาจะสั่งอะไรก่อนคะก็เมนูแรกนะคะคือโจ๊กรสชาติดั้งเดิมข้อไก่ของเราข้อไก่ค่ะรสชาติดั้งเดิมค่ะแล้วก็อันที่รสชาติที่สองก็ต้มยำค่ะต้มยำข้อไก่ค่ะโจ๊กต้มยำข้อไก่ใช่ค่ะเด็กวัยรุ่นชอบอ๋อถ้าอย่างนั้นน้องขออย่างละหนึ่งเลยได้ไหมคะได้ก็เป็นโจ๊กข้อไก่หนึ่งแล้วก็เป็นโจ๊กข้อไก่ต้มยำหนึ่งได้แล้วก็น้องอยากรู้ว่าที่นี่เปิดมาแล้วกี่ปีอะไรยังไงอะคะเปิดมา25ปีค่ะ25ปีคือคุณพี่ขายตั้งแต่แรกเลยแต่แรกเลยค่ะถ้าเดิมเลยก็45ปีแล้วก็คือสมัยคุณน้าพอคุณน้าปุ๊บแล้วก็โอนมาเป็นเราเป็นเราก็25ปีเป็น45ปีแล้วแล้วลูกค้าเนี่ยจะเยอะประมาณช่วงไหนคะจะเยอะก็ช่วงกลางคืนนะคะกลางคืนนี่เปิดกี่โมงกี่โมงคะพี่นรีตลอด24ชั่วโมงค่ะเปิด24ชั่วโมงเลยเหรอเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะคะวันอาทิตย์วันเดียวอ๋อคือเปิดขายเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะถึงว่าบางคนแบบโจ๊กก็ต้องกินแบบเช้าเท่านั้นหรือว่ามืดเท่านั้นอันนี้เรากลางวันก็ทานได้อ๋อเลิศมากหิวเมื่อไหร่ก็มาได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็มาที่โจ๊กเอ็นข้อไก่ของเรารสเด็ดบอกเลยว่าจะเด็ดขนาดไหนน้องพร้อมจะชิมแล้วรบกวนพี่โนรีจัดการให้น้องด้วยได้เลยค่ะข้าวนี่คือเราก็ทำเองทุกอย่างเราทำเองวัตถุดิบเราทำเองหมดอย่างนี้ต้องเตรียมแบบอย่างนี้ก็คือต้องทำตลอดเวลาสิคะเพราะว่าเราขายแบบว่า24ชั่วโมงอะใช่ค่ะก็ต้องต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนั้นคืออะไรคะเนื้อไก่เนื้อไก่นะคะอ๋อเราเห็นว่าที่นี่มีก๋วยจั๊บด้วยมีค่ะมีก๋วยจั๊บรสเด็ดเลิศมากอันนี้คือไข่ลวกอันนี้คือลวกไว้แล้วนะคะค่ะทุกอย่างบอกเลยว่าสดทุกวันเราขอชิมตรงนี้เลยแล้วกันนะคะขอชิมน้ำซุปก่อนเข้มข้นมากเลยอะอุ๊ยอร่อยอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขอส่วนมากดาราก็มาทานเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะมากค่ะดาราขาประจำช่องเก็ตก็เยอะค่ะเด็ดมากเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลย
สำหรับใครที่ชอบแบบเป็นพะโล้นิดๆหรือว่าแบบเป็นกลิ่นเครื่องไทยเครื่องเทศใช่มั้ยคะใช่ค่ะบอกเลยว่าร้านนี้แบบตั้งแต่เข้าไปคำแรกคือรู้รสเลยว่าเป็นยังไงว่าแซ่บมากๆต่อไปเป็นโจ๊กต้มยำเดี๋ยวพี่โนดีเอาไปให้น้องที่โต๊ะเนาะเดี๋ยวน้องไปนั่งรอเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะกันดีกว่าค่ะว่าโจ๊กต้มยำจะเป็นยังไงขอบคุณมากค่ะพี่โนดีอันนี้ต้มยำที่น้องสั่งไปใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวน้องจะจัดการให้เรียบร้อยนะคะพี่โนดีเชิญรับแขกต่อได้เลยขอบคุณมากค่ะกินต่อสิค่ะตรงคนละแบบแต่อร่อยเหมือนกันอันเนี้ยมีความเป็นไทยสูงอันเนี้ยมีความเป็นไทยหนักสูงก็หนักไม่เหมือนกันนะพอนี้แบบเป็นเครื่องแกงแบบว่าของไทยนี่เป็นแบบเป็นเครื่องต้มยำที่เด็ดมากเลยอ่ะอร่อยอีกแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าโชคดีมากๆก็ต้องขอตัวแบบไปกินก่อนนะคะพูดเลยว่าเด็ดมากจริงปิดกล้องสิดูแล้วหนาคนจะกินอื้อหนังเนี่ยคือที่ดีที่น้องชอบมากคือเปิด24ชั่วโมงบอกเลยว่าโจ๊กเนี่ยบางคนได้กินแต่ตอนเช้าแต่ตอนมืดไปเลยตอนเช้าเราก็ง่วงไหมเราตื่นไม่ทันไหมตอนมืดเลยแล้วก็ต้องกลับไปนอนไหมนี่กลางวันก็กินได้พูดเลยแล้วอร่อยมากเด็ด